สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีจากธ.ก.ส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยวันนี้นะครับเขาได้ออกมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19นะครับเป็นสินเชื่อกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19วงเงินสินเชื่อรวมนะครับ 10,000 ล้านบาทคุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้เนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรก็ได้นะครับเป็นเกษตรกรก็ได้หรือลูกจ้างภาคการเกษตรก็ได้นะครับที่มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาทนะครับก็คือกู้ได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับระยะเวลาการชำระเงินกู้ชำระคืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชำระเงินต้นและปลอดชำระดอกเบี้ย6งวดแรกก็คือเมื่อท่านกู้ไปแล้วเนี่ย6เดือนแรกไม่ต้องส่งชำระเลยนะครับชำระแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีหลักประกันนะครับเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะครับในอัตราร้อยละ 0.35% ต่อเดือนนะครับร้อยละ 0.35% ต่อเดือนระยะเวลาขอกู้ของโครงการนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคม2564เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ 1. ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรโดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร 2. ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL หรือต้องมีสถานะหนี้ปกตินะครับสำหรับช่องทางการแจ้งความประสงค์ในการขอกู้เงินสู้ภัยโควิด-19 นะครับที่ LINE Official BAAC Family นะครับหรือท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-555-0555หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธ.ก.ส.ใกล้บ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือเป็นลูกจ้างภาคการเกษตรก็ถือว่าสามารถยื่นกู้ได้นั่นเองนะครับ